เหลือเรื่องมานานเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะพบศิลปินนักร้องท่านต่อไปนะคะเราจะเชิญทางผอ. FM 87.75 เรื่องมหาชน FM 87.75 คลอง 4 ลำลูกกาปทุมธานีมอบทองใช่ค่ะเชิญท่านผอ. แหลมสิงห์น้องดีเจป้อมเรวดีน้องดีเจบ่าวอีทข้าวเหนียวเป็นดีเจใหม่ที่ก็มาเป็นพูดบ่อยๆตอนนี้เรามาซ้อนเจ็ดด้วยนะซ้อนเจ็ดคราวต่อไปอาจารย์เชิดชัยบอกว่ากับข้าวไปบ้านอาจารย์นี่นะซ้อนเจ็ดแล้วซ้อนแปดลงก่อนซ้อนเจ็ดเขาจะมาซ้อนแปดลงน้องน้องโป่งนะนักบอลเต็มแล้วอันนี้ก็คือท่านผอ.แหลมสิงห์หรือว่าคุณวิมลนะคะคือที่เป็น87.75ตอนสี่ลำด้วยกันปทุมธานีนะคะวันนี้ได้เกียรติมาดาวพลผลพัดจินทานน้องดีเจป้อมมาฝั่งนี้รายงานตัวทีละคนทีละคนขอบคุณเจ้นะครับที่เพราะว่าที่เกียรติของเราขอเชิญครับเชิญครับซอสเจ็ดนะฮะซอสเจ็ดครับนี่เป็นเด็กนี่เป็นซอสข้อไม่ดีครับซอสข้อไม่ดีมาด้วยขออนุญาตแนะนำตัวกันแล้วกันนะครับข้อไม่ดีนะฮะเด็กตะลอแหลมสิงห์นะครับที่ก็คือพี่มนต์เจ็ดนะครับก็คือผู้ดูแลผมคลื่นยุ FM 87 87.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ขอฝากไว้ในความอบอุ่นใจของพี่ๆน้องๆด้วยนะครับหรือจะเป็นศิลปินที่ท่านนะถ้าอยากจะไปโปรโมทเพลงมีเพลงอะไรดีๆนะก็อย่าแอบฟังเดียวนะครับไปให้คลื่นของเราเปิดได้นะผ่านทางเจ๊เจนิราก็ได้นะครับที่เปิดครับก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต่อด้วยดีเจสาวสวยที่สุดที่คลื่นของเรานะครับไม่เชื่อตัดสินใจเอาเองสวัสดีค่ะทักทายสวัสดีแขกผู้มีเกียรติในงานทุกท่านนะคะก็ต้องความเร็วดีนะคะจัดรายการอยู่ที่คลื่นมหาชน 87.75 คลองสี่ลำลูกกานะคะช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นก็ฝากคลื่นชุมชนของเรานะคะที่อยู่กับชุมชนตำบลน่าสวายมา10กว่าปีแล้วนะคะก็เป็นคลื่นที่อยู่กับชุมชนมายาวนานนะคะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่วันนี้อาหารอร่อยมากนะคะขอบคุณแม่ครัวด้วยสำหรับซอสเจ็ดเจ้าภาพใช่ไหมคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมดีเจหน้าใหม่ครับผมจากคลื่น 87.75 FM เอ็กเอ้อครับผมอีทกล่าวเพื่อนเดียวครับผมน้องใหม่จากคลื่นนะครับขอฝากน้องฝากตัวด้วยนะครับผมจะทุก